بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการอธิบายหะดีษของท่านอิหม่ามอันนะวาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับที่ได้กล่าวเอาไว้ในหนังสืออัรบะอีนนะครับ40หะดีษของท่านนะครับเรายังคงอยู่กับหะดีษที่2นะครับที่ท่านญิบรีลที่จำแรงร่างมาเนี่ยนะครับได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเรื่องของอีหม่านท่านนบีได้กล่าวตอบแก่ท่านญิบรีลนะครับความหมายของอีหม่านความศรัทธานั้นประการแรกก็คือการศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2คือการศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่3นะครับที่เราได้พูดค้างเอาไว้ก็คือการศรัทธาต่อกุตุบิฮีบรรดาคัมภีร์ต่างๆของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสิ่งที่ปรากฏในบรรดาคัมภีร์ต่างๆของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มันสอดคล้องกับบทบัญญัติที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานหรือบางครั้งสิ่งเหล่านั้นนะครับเป็นสิ่งที่ค้านกับบทบัญญัตินะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานหรือบางครั้งนะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีหลักฐานมาบอกนะครับว่ามันค้านหรือมันสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีอยู่ในอัลกุรอานดังนั้นเมื่อใดก็ตามนะครับที่บทบัญญัติเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลกุรอานหน้าที่ของเราคือการสามารถที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัตินั้นได้อย่างเช่นในเรื่องของการถือศีลอดการถือศีลอดนะครับเป็นสิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยอดีตเป็นสิ่งที่มีบทบัญญัติมาตั้งแต่เหล่าบรรดานบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเป็นบทบัญญัติที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานเราจึงปฏิบัติในเรื่องนั้นสิ่งใดก็ตามนะครับที่ได้ถูกยกเลิกหรือสิ่งที่ค้านกับบทบัญญัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีอยู่ในอัลกุรอานใช่เพราะอะไรเพราะบางครั้งบรรดาคัมภีร์บรรดาตำราเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้ถูกเปลี่ยนแปลงได้ถูกแก้ไขโดยบรรดานักบวชนักพรตนะครับไม่ว่าจะเป็นนักบวชนักพรตในศาสนาคริสต์หรือไม่ว่าจะเป็นนักบวชนักพรตในศาสนายะฮูดีหรือยิวนะครับเพราะนั้นแต่บางครั้งเนี่ยบทบัญญัติเหล่านั้นได้ถูกยกเลิกด้วยกับอัลกุรอานยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการกินเนื้อนะครับเนื้ออูฐบทบัญญัติของในบนีอิสราเอลเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามพวกเขาในการบริโภคเนื้ออูฐแต่ในบทบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอัลกุรอานสามารถที่จะบริโภคในเนื้ออูฐได้เพราะนั้นเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยบทบัญญัติที่เคยปรากฏในคัมภีร์ก่อนหน้าอัลกุรอานจึงได้ถูกยกเลิกด้วยกับอัลกุรอานแต่ประเด็นที่3คือบทบัญญัติที่ไม่ได้มีทั้งข้อห้ามและก็ไม่ได้มีทั้งข้อใช้ในบทบัญญัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลกุรอานตรงนี้เองเนี่ยเป็นประเด็นที่บรรดานักวิชาการเนี่ยนะครับมีทัศนะที่แตกต่างกันแต่ทัศนะที่น่าจะมีน้ำหนักก็คืออัตตะวักกุฟนะครับก็คือการที่เราเนี่ยไม่ไปกระทำนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ด้วยกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามหรือไม่ได้ด้วยกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สั่งใช้ประการต่อมานะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวตอบก็คือวะรุซูลิฮิคือการอีหม่านต่อบรรดารอซูลบรรดาศาสนทูตที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาบรรดารอซูลนั้นเป็นมนุษย์ปุถุชนไม่ได้เป็นมลาอิกะห์นะครับและบรรดารอซูลนั้นนะครับมีความแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปด้วยกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกพวกเขาให้ทําหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแก่บรรดามนุษยชาติพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานนะครับว่ากานันนาซุอุมมะตันวาฮิดะห์มนุษย์ทั้งหลายนั้นนะครับเป็นประชาชาติเดียวกันฟะบะอัสลลอฮุนนบียีนมุบัชชิรีนวะมุนซิรีนและหน้าที่ของรอซูลนะครับก็คือหน้าที่ในการที่จะบอกในสิ่งที่เป็นข่าวดีหน้าที่ของรอซูลคือหน้าที่ในการบอกในหนทางที่จะทําให้มนุษย์นั้นใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหน้าที่ของนบีและรอซูลคือการห้ามนะครับไม่ให้มนุษย์กระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนและจะนำไปสู่การโกรธเกรี้ยวจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองเนี่ยถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประทานนบีและบรรดารอซูลมาให้กับพวกเราเราก็จะไม่รู้นะครับว่ารูปแบบของการปฏิบัติอิบาดะห์ที่จะทำให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงพอพระทัยคือแบบไหน
เราก็จะไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เราจะทำเพื่อทูลถวายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทำในลักษณะใดบ้างเราก็จะไม่รู้ว่าสิ่งใดบ้างนะครับที่เราทำไปแล้วเนี่ยจะนำไปสู่ความโกรธกริ้วต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ประทานรอซูลและบรรดานบีมาเพื่อที่จะบอกในสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราบรรดาซอฮาบะห์ได้กล่าวนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำไปสู่ความโปรดปรานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะบอกแก่พวกเราแม้แต่ในเรื่องของการเข้าห้องน้ำท่านนบีสอนเราจนกระทั่งแม้แต่มารยาทในการเข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาที่จะเข้าห้องน้ำเนี่ยให้ก้าวเท้าซ้ายและท่านนบียังสอนเรานะครับว่ามีดูอาที่เราจะต้องขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซิวัลคอบาอิซินะครับโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากบรรดาชัยฏอนทั้งเพศหญิงและก็เพศชายเวลาที่เราออกจากห้องน้ำเราก็มีดุอานะครับที่ท่านนบีสอนให้เรากล่าวนะครับกุฟรอนะกะขอไปโทษต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่ชำระล้างนะครับสิ่งสกปรกท่านนบีก็บอกให้ใช้มือข้างซ้ายเวลาที่ต้องการรับประทานอาหารท่านนบีก็บอกเรานะครับให้ใช้มือข้างขวาเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจึงเห็นนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกและก็สอนเราในสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้รับความเมตตาและใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นบรรดารอซูลบรรดานบีตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลเหล่านี้นำสารจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้แก่อุมมะห์ประชาชาติของแต่ละท่านหน้าที่ของเราในการศรัทธาต่อบรรดารอซูลก็คือการศรัทธาและเชื่อต่อบรรดารอซูลทั้งหมดที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งลงมาได้ประทานลงมารวมถึงการจะต้องศรัทธาต่อบรรดารอซูลที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงพระนามของบรรดารอซูลเหล่านั้นบรรดานบีเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็น25ท่านที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคุรานและรวมถึงจะต้องเชื่อจะต้องศรัทธาต่อบรรดานบีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับเพราะนบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มีเพียงแค่25ท่านนะครับแต่บรรดานบีทุกท่านเนี่ยนะครับวางอยู่บนพื้นฐานของการเรียกร้องไปสู่สิ่งเดียวกันคือการเรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรียกร้องไปสู่การปฏิบัติอิบาดะห์เพื่อที่จะทำให้มนุษย์นะครับใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นคือประการที่5ประการที่4นะครับวะรุซูลิฮิประการที่5วะยะมิลอาคิรคือการที่เราจะต้องศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์วันที่เราจะต้องถูกสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เราจะรับรางวัลการตอบแทนจากการภาคเพียรการปฏิบัติขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้หรือวันที่เราจะต้องถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราอยู่ในสภาพของการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้การศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์มันจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เราจบชีวิตจากโลกดุนยานี้ความหมายของคําว่าวันอาคิเราะห์ไม่ได้หมายความว่าในวันกิยามะห์แต่เพียงเดียวนะครับพี่น้องแต่ความหมายของการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์คือการศรัทธาต่อวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอนอยู่ในกุโบร์นอนอยู่ในสุสานซึ่งเราเรียกชีวิตในหลุมฝังศพว่าอัลบัรซะคียะห์คือโลกระหว่างโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์แต่อัลบัรซักหรือโลกของสุสานเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมาประการที่6นะครับวะตุมีนาบินกอดรีคอยริฮิวะชัรริฮิคือการที่เราจะต้องเชื่อจะต้องศรัทธาต่อกฎสภาวะการต่างๆทั้งดีและไม่ดีว่ามาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าดีและไม่ดีเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งที่ไม่ดีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดนั่นคือสิ่งที่ดีทั้งหมดเพียงแต่ว่าในสายตาของมนุษย์อาจจะมองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่หน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่ดีหมายความว่าไงยกตัวอย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นกับเราในมุมของเราเราอาจจะมองเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่
การที่เราประสบกับโรคภัยไข้เจ็บแต่เรามีความอดทนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษและก็ลบบาปความผิดต่างๆที่เราได้กระทำเพราะนั้นการมีโรคนะครับการประสบกับการทดสอบมันเป็นสิ่งที่ดีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับเราดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธานั่นคือความดีงามทั้งหมดนี่คือหลักศรัทธาทั้ง6ประการนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวตอบแก่ท่านญิบรีลอินชาอัลเลาะห์นะครับในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาถึงคำถามที่3นะครับที่ท่านญิบรีลได้กล่าวถามต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดคือระดับของคุณธรรมนะครับวันนี้เราจากลาด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบีอัจมาอีน